โมริเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านหลังอุ้มเนี่ยนะคะก็คือสถานีอาโอโมริสเตชันนั่นเองคือตอนนี้เราอยู่ใจกลางของจังหวัดอาโอโมริเลยใช่ค่ะแล้วก็เราสองคนนะคะออกเดินทางจากโอมะตอนประมาณ3 โมงครึ่งเนาะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นในกราฟข้างหลังตอนนี้6 โมงครึ่งแล้วก็ใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงเพราะว่าระยะทางไกลหน่อยเนาะใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะเดินทางแบบเฮ้ยมันต้องนั่งรถอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆเราใช้รถไฟก็ได้ใช่แต่เราไปหลายเมืองจะสังเกตว่าอุ้มแวะหลายๆเมืองหลายๆจุดเลยถ้าเกิดว่าจะเดินทางแบบพวกเรานะอุ้มว่าขับรถเที่ยวน่าจะสนุกกว่าแล้วก็สะดวกสบายกว่าด้วยวิวสวยด้วยใช่แต่ว่าอุ้มมีอีกหนึ่งอย่างที่แบบสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนขับมาถึงที่สถานีอาโอโมริแล้วหรือว่านั่งรถไฟมาถึงแล้วมาถึงเย็นๆแบบนี้นี่จะทำยังไงก็หิวแต่ว่ามันมีหลายร้านเลยอุ้มก็เลยอยากจะแนะนำเอาไว้ให้เพื่อนๆนะคะได้ลองมาชิมกันไว้สัก1 ร้านละกันง่ายๆเลยนี่เอาสถานีไว้ด้านหลังนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปทางซ้ายร้านนี้มีชื่อว่าอาโอโมริโฮตาเตะโกยะมาเลยไปเลยเดินให้เห็นกันชัดๆเลยสุดซ้ายนะสังเกตจะมีสะพานอยู่ตรงนี้สะพานเหมือนคล้ายๆสะพานพระราม8แต่เลี้ยวเลยข้ามฝั่งร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโอเคโอ้ง่ายจริงตัวนี้ได้อุ๊ยเห็นเตาแบบนี้นี่รู้เปล่าเมนูอะไรบาร์บีคิวหอยโฮตาเตะถูกแต่ว่าแค่สั่งเนี่ยแล้วก็มากินเนี่ยมันธรรมดาไปร้านนี้นะถ้าเกิดว่าอยากกินต้องไปตกเองต้องออกแรงหน่อยนู่นน่ะตรงนู้นเขามีบ่อตกบอกเขาเลยว่าฟิชชิ่งเนี่ยเดี๋ยวได้ตกแล้วก็ได้ปุ๊บเอามาปิ้งปุ๊บกินปั๊บ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 อร่อยเลยโอ้โหปิ้งเองแน่นอนเดี๋ยวเรียกเขาเลยขอสั่งนะชิมาเซงขอฟิชชิ่งอ่ะโอเคตรงนู้นนะได้ได้ไปเย้ตอนนี้เราอยู่หน้านี่แล้วที่ตกเดี๋ยวขอเบ็ดเขาเลยให้ต่อใจมาคือเราจะต้องตกให้ได้ภายใน3 นาทีถ้าเกิดเราตกไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะได้หอยเนี่ย2 อันแต่ถ้าเราตกได้เยอะกว่านี้ภายใน3 นาทีแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสามารถเลยงั้น3 2 1โอเคไม่ได้ฟูเมื่อกี้มันงับเลยเมื่อกี้ฟูใช่ไหมเอ้ยยังไม่ได้เลยอ่ะมันงับเลยงับเนี่ยเนี่ยเนี่ยงับไม่เข้าวางพี่ได้แล้วหูตัวใหญ่มากอ่ะพี่ได้แล้วไม่ได้หูแป๊บเดียวเองอ่ะเร็วเฮ้ยได้แล้วเออวางบอลโอ้โอเคนะเย้พี่ชนะได้กี่ตัวได้2ตัวที่เหลือพี่1 2 3 4 5 6ตัวแบ่งไม่ได้หรอไม่ทำไมอ่ะไม่อาริกาโตะกาไซมาอาริกาโตะกาไซมากิน4ตัวกิน4ตัวเมื่อกี้นี่นะก็สนุกสนานกับการตกหอยกันไป3 นาทีเมื่อกี้เราตกได้6 ตัวเดี๋ยวบอกราคาเพื่อนๆก่อนเลยคือแบบราคาน่ารักมาก3นาทีใช่ไหมคนละ500 เยน500 เยนใช่โอ้โหแล้วเมื่อกี้3นาทีเราตกไป6 ตัวเราเสียแค่1,000 เยนคือตกไม่ได้ก็คุ้มอ่ะใช่เนี่ยแล้วพอเราเสร็จแล้วปุ๊บ
6ตัวของเราเป็นเมนูดังต่อไปนี้ซาชิมิ2ใช่เดี๋ยวเอาไปกริล2ใช่แล้วก็ซูชิอีก2ใช่แล้วในราคา 1,000 เยนรอนี่ให้2ตัวนี้สุกเราก็มากินอย่างอื่นก่อนเอาซูชิก่อนไหมได้ตกเองจะไม่สดได้ไงอ่ะคุณขึ้นมาเมื่อกี้เลยทีนี้เอาให้เห็นถึงรสจริงเลยเน้นๆซาชิมิเป็นแบบสดๆเลยอันนี้อยู่แล้วเป็นคนชอบหอยโฮตาเตะอยู่แล้วพอได้กินแล้วแบบโหแต่ซาชิมิดีมากอร่อยเนาะอร่อยมากสดเลยอ่ะคือแบบมันไม่ต้องมีรสชาติอะไรเลยมันมีรสชาติของมันแล้วอ่ะหวานแบบหวานนุ่มด้วยเนาะนุ่มมพอมันแบบสุกได้ประมาณนึงนะแนะนำให้เทซอสลงไปโอ้โหเชฟอุ้มนะคะเดี๋ยวพอมันสุกอีกนิดนึงกินได้เลยดีเนาะดีมากเลยอ่ะโอ้โหทั้งอิ่มทั้งสนุกแล้วก็ทั้งอร่อยด้วยใช่คุ้มค่ามากๆใช่แล้วค่ะทริปนี้นะคะก็เป็นอีก1อาทิตย์นะที่เราเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ในจังหวัดอาโอมุริใช่แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าอาโอมุริจะมีสถานที่แปลกๆแบบนี้แล้วก็อาหารที่อร่อยมากๆขนาดนี้แต่ว่าในจังหวัดอาโอมุริเนี่ยนะคะก็ยังมีสถานที่เที่ยวอื่นๆแล้วก็ของกินอื่นๆนะที่น่าสนใจอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยได้มาทำความรู้จักกันอีกเยอะแยะเลยใช่สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราพาเที่ยวอาโอมุริกันต่อใช่แล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะดูเราซ้ำๆหลายๆรอบนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel จะเป็น XTV Official ค่ะหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเรานะคะก็ไปใน Facebook Fanpage ของรายการก็ได้ค่ะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมหรือว่าการเดินทางต่างๆนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้เลยค่ะค่ะหรือว่าจะติดตามพวกเราผ่านโซเชียลมีเดียของทาง Now 26ก็ได้ค่ะที่ขึ้นอยู่นี่เลยติดตามพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์11โมงเปิดช่องนาว26ดูได้ดูดีสนุกเต็มที่กับ Majide Japan X นะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดอาโอมุริค่ะแล้วเราก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวในอาโอมุริกันต่อค่ะและที่แรกที่เราจะไปกันเนี่ยนะคะชื่อว่าเมาฮากโกดะสวยมากสวยมากเลยอ่ะสวยมากเพื่อนๆตรงแหล่งท่องเที่ยวตรงแถวนี้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโออิราเซเคริวจุดแรกที่เราอยู่เนี่ยตรงนี้คือชิเมเคตรงนี้นะก็คือเป็นงานเทศกาลแบบประจำฤดูหนาวของที่โทวาดะนี้เชิญพวกเราไปสนุกกัน